สวัสดีครับผมวันนี้ผมพามาดูสวนสะระแหน่นะครับสวนสะระแหน่ฝั่งสะระแหน่ของผมนะครับนี่ก็เดือนกว่าแล้วครับผมระยะเดือนกว่านะครับกำลังจะได้ตัดขายนะครับผมก็คือใบใหญ่และสวยมากเลยนะครับตอนนี้สวยมากนะครับประมาณเดือนครึ่งนะครับผมได้ตัดขายนะครับคือมันจะครบอายุของมันนะครับถ้าเกินนี้มันก็จะยาวเกินไปแล้วก็ต้นลำต้นของมันก็จะเอียงลงนะครับจะทำให้ลำต้นของมันเน่านะครับหรือมันเปื่อยนะครับก็ระยะเดือนครึ่งก็พอดีนะครับมากครับคือเนี่ยผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกกระสอบหนึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือว่ามันสวยเลยนะครับคือใบมันใหญ่มากเลยครับผมเนี่ยครับยอดมากเลยนะครับเท่า2นิ้วนะครับผมถ้าเทียบได้ก็2นิ้วนะครับก็2นิ้วเลยครับมันใหญ่และสวยมากเลยครับคือไม่ค่อยดูแลอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมตะระแหน่นี่ปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายแต่ก็เวลารดน้ำก็ถ้าคนรดน้ำไม่เป็นถ้ารดนานมันก็จะเปื่อยนะครับตะระแหน่นะครับแต่ถ้ารดน้ำพอประมาณนะครับเพราะว่ามันเป็นผักที่ว่าเป็นพุ่มนะครับเป็นพุ่มเหมือนดอกไม้นะครับมันแออัดข้างในนะครับถ้ารดน้ำนานหรือว่ารดน้ำเยอะเกินไปมันก็จะทำให้ลำต้นของมันเปื่อยนะครับเปื่อยแล้วก็เวลาตัดขายมันจะได้แต่ยอดนะครับเขาก็ไม่ต้องการผักมันจะสั้นนะครับเขาก็เลยแบบเวลาดูแลนี่ก็เราต้องรดน้ำให้พอดีประมาณนะครับแต่ถ้ารดนานนะครับมันจะเปื่อยนะครับผมแล้วก็การใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยลงไปปุ๊บถ้าเราไม่รดน้ำตามเนี่ยมันจะทำให้ใบสะระแหน่ของเรานะครับเนี่ยใบแบบนี้นะครับทำให้ใบมันเหมือนใบมันไหม้นะครับผมเหมือนใบมันไหม้นะครับเราต้องรดน้ำตามคอยรดน้ำด้วยมันก็ดูแลยากอีกอย่างนึงนะครับถ้าคนดูแลไม่เป็นก็มันก็ยากนะครับแต่ถ้าคนแบบเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็แบบง่ายๆนะครับผมก็คือไม่มีอะไรมากนะครับผมช่วงนี้ผมก็ว่างๆผมก็มาถ่ายสวนสะระแหน่ให้ดูนะครับส่วนเรื่องราคานะครับราคาก็อีกส่วนนึงนะครับผมก็แล้วแต่ทางตลาดนะครับเขาจะซื้อเท่าไหร่นะครับผมราคานี้ก็ไม่รู้ว่าตลาดเขาจะซื้อเท่าไหร่นะครับผมก็แล้วแต่ตลาดนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมก็มาถ่ายสวนสะระแหน่ให้ดูนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม